สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะสงสัยจังเลยนะคะว่าเวลาเข้าประชุมกันเนี่ยแล้วมาต่อยเนี่ยอยากจะแสดงความคิดเห็นบ้างจะต้องทำยังไงและมีสำนวนว่าอะไรบ้างวันนี้ต้องขอรบกวนอาจารย์ฮันนี่จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฮันนี่นะคะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการประชุมกันนะคะซึ่งเมื่อคุณต้องการแสดงความเห็นด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นสามารถใช้สำนวนได้ดังต่อไปนี้ค่ะสำนวนแรกนะคะใช้ว่า exactly that's what I think exactly that's what I think สำนวนที่สองนะคะ that's the way I feel that's the way I feel และสำนวนสุดท้ายนะคะ I agree with youI agree with you เมื่อเข้าประโยคนะคะจะได้ลักษณะนี้ค่ะ I agree with you I think the project is interesting and attractive ซึ่งมีความหมายนะคะว่าฉันเห็นด้วยกับคุณและฉันเห็นว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยน่าดึงดูดและน่าสนใจมากค่ะและอย่าลืมนะคะนำสำนวนเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะโอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับสำนวนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ฮันนี่ชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ